เพื่อนๆคนไหนสนใจรับส้มสองใบไหมครับวันนี้นะครับเอาส้มสองใบนะครับมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะครับไม่ได้ใบเลยนะครับว่าวันที่14พฤษภาค,คมนี้ผมโดยส่วนตัวแล้วชอบแล้วก็จะไปเลือกพักไหนวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทหินพิมายนะครับเพื่อนๆก็เลยจะขออนุญาตเอาเกร็ดเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมายที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,ฟงภายใน2-3ถึงนาทีละกันนะครับผมชื่อพิมายนะครับน่าจะมาจากพระพุทธร,รูปประธานที่นี่นั่นก็คือกมรเตงอันชคัดวิมายนะครับชื่อนี้ได้ถูกค้นพบในศิลาจารึกว่าเป็นชื่อของพระพุทธร,รูปประธานที่นี่นะครับ ก็เป็นอีกมรดกตกทอดเกี่ยวกับลัทธิเทวราชนะครับผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้นะครับพระเจ้าชัยวร,รมันที่หนะครับน่าจะเชื่อว่าเมื่อสวรรคตรลงก็จะไปรวมกับพระพุทธรูปที่ได้ถูกสร้างและก็มาประดิสฐานไว้ที่นี่นะครับผมจากการศึกษาของนักอ่านจารึกนะครับ ตัวขั้นเทพเลยของกรมศริลปากรและก็ของเมืองไทยอาจารย์กังวลคัตชิมานะครับชื่อวิมายเนี่ยมันเป็นชื่อพระพุทธรูปนะครับแต่ชื่ออดีตเมืองพิมายนะครับน่าจะชื่อว่าเมืองโฉกวักุลสาเหตุเพราะว่ามีการค้นพบศิลาจารึก พิมายหลักที่สามนะครับที่ค้นพบชื่อเมืองโฉกวกุลและที่น่าสนใจนะครับเมืองโฉกวกุลนี้ได้ไปปรากฏบนผนังระเบียงคตที่เป็นกองทัพอิสริยยศนะครับหนึ่ในทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่สนะครับมีทัพที่มาจากเมืองโฉกวกุลที่เชื่อว่ามาจากที่นี่เพราะค้นพบ ศิลาจารึกที่มีชื่อเมืองอยู่ที่นี่ปราสาทหินพิมายนะครับฉะนั้นเวลาคนไทยเรานะครับไปให้ความสำคัญกับทัพเสียมกุกหรือว่าสยามกกนะครับที่บอกว่าเป็นชาวสยามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับถ้าเราจะให้ความสำคัญเราควรจะให้ความสำคัญอีกสองเมืองที่มีข้อสันนิษฐานและมีหลักฐานมายืนยันค่อนข้างที่จะ หนักแน่นนะครับว่าเป็นเมืองที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือ1ทัพลาวทยาปุระหรือว่าลบบุรีนะครับและอีกทัพหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเมืองโฉกวัก,กุลหรือว่าเมืองพิมายนั่นเองที่นี่นะครับได้สร้างขึ้นในราวพศพั0 0นะครับนั่นก็คือสร้างขึ้น50ปี ก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทนครวัดในพศ .1650 ฉะนั้นนักวิชาการนะครับเชื่อว่าที่นี่แหละปรางที่เขาเรียกว่าปรางปราสาทข้างหลังนะครับปราสาทประาธระานข้างหลังที่เป็นลักษณะแบบฝักเข้าวโพดท,ที่ชลูดขึ้นแบบนี้นะครับน่าจะสร้างขึ้นที่นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งแรงบันดาลใจและอิทธิพล ไปให้ที่การสร้างปรา,าสาทนครวัดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ในอดีตก่อนที่จะมีพรมแดนหรือว่าประเทศนะครับราชวงศ์ที่มีเขาเรียกว่าโคดเง่าสกักราชนะครับที่มาจากบริเวณแถวพิมายเนี่ยหรือราชวงศ์มหิธรปุระนะครับ ก็ได้ขยายอิทธิพลแล้วก็มีลูกหลานสืบเชื้อสายไปเป็นพระเจ้าสุริยวรมันที่สองที่สร้างปราสาทนครวัดและก็พระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างปราสาทนครทมฉะนั้นเขาพนมดงรักนะครับไม่ใช่เป็นเขตแดนกั้นแต่เป็นช่องเชื่อมกันระหว่างที่ราบสูงและที่ ราบต่ำนะครับผมที่ราบสูงโคราชนะครับมีเขาเรียกว่ามีทั้งเกลือมีทั้งเหล็กนะครับน่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรอันมีค่าในอดีตโบราณนะครับและโคราชนี่เองหรือเปล่านะครับจากกระแสะโคราชฟีเวอร์เมื่อคืนที่จะทำให้เกิดการพลิกแพลงจุดเปลี่ยน ในประวัติศาสตร์ของสยามประเทศหรือประเทศไทยถ้าเรามาดูนะครับในอดีตนะครับผมตั้งแต่ยุคอยุธยาตอนต้นนะครับยุคอยุธยาตอนตอน้นก่อนที่เจ้าสามพระยาจะไปตีเ,เมืองเขมรได้นะครับในปีพศประมาณ2,000เนี่ยเชื่อว่าจะต้องมาตีเมืองพิมาย แล้วก็พนมรุ้งก่อนเพื่อให้ได้ผู้คนแล้วก็เขาเรียกว่าแรงกำลังแล้วก็ฐานที่มั่นก่อนที่จะไปขยายอาณาเขตไปถึงขเขมรได้และต่อมานะครับในปี2310เมื่อกรุงศรีอุทยาแตกแล้ว กรมมมื่นเทพพิพิธนะครับที่เคยถูกเนรเทศไปลังกาก็ได้กลับมาตั้งกกพิมายขึ้นที่นี่นะครับทำให้พระเจ้าตากนะครับถึงกับต้องส่งคนมาปราบกกพิมายนะครับก่อนที่จะทําให้มีการรวมตัวความเขาเรียกว่าภาษาปัจจุบันก็คือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับ และในที่สุดแล้วตอนที่คุณทองด้วงนะครับหรือว่าราชการที่หนึ่งก่อนที่จะสถา,สถาปนาปรับดาพ,พิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับก็ต้องอา,อาศัยหลานนะครับที่เป็นเจ้าเมืองโคราชนะครับไปยึดกรุงธนบุรีนะครับก่อนที่จะปรับดาพ,พิเศษขึ้นได้ฉะนั้น เขาเรียกว่าเสียงของผู้คนแถวนี้นะครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับจะส่งผลทิศทางของสยามประเทศประเทศไทยในที่สุดสวัสดีครับพี่น้อง